ลับเข้าสู่รายการหาเธอจิ๋นนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะหลายๆคนรอคอยครับว่าเห็นภาพด้านหลังก็จะนึกถึงเรื่องราวของการไหว้ครูนะคะศรีครูเทพซึ่งวันนี้พิธีเข้มขลังมากจริงๆตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ณที่นี้นะคะก็อยากจะเห็นภาพบรรยากาศกันว่าภาพบรรยากาศในการไหว้ครูประกำช้างรวมไปถึงครูคชกุฏแล้วก็บรมครูทุกพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ภาพบรรยากาศพร้อมแล้วห้ามกระพริบตาเลยชมภาพเลยค่ะเชิญครับทุกเช้านะครับนำอะไรมาอะไรแล้วก็นะทั้งปัจจัยต่างๆคือมาแล้วก็ดีใจแล้วแหละแต่ก็ยังปันน้ำใจนะมันคือรอยยิ้มจะมากันตั้งแต่เช้าเลยนะ8โมงเช้าก็มาเจอกันนะเพราะว่าพอ10โมงก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์ก่อนใช่ครับวันนี้ทุกคนที่เป็นศิษย์มีครูมาอย่างพร้อมเพรียงกันใหม่ทั้งเก่าค่ะบางคนบางครั้งไม่เคยเจอก็เยอะหลายท่านเลยครับกับสิ่งที่เราคาดหวังอย่างเดียวก็คือมาเป็นหนึ่งเดียวกันมาสร้างความสามัคคีนะแล้วก็ดูกับเด็กเล็กเด็กน้อยมากันเต็มอยู่กันเต็มเลยวันนี้บางคนก็ลางานมาใช่ค่ะยอมลาออกจากงานเหมือนน้องมวยเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยอ๋ออยู่นี้เหรออ๋อหรือว่าลาออกแล้วอยู่กับอาจารย์ตรงนี้ดีกว่าครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการทำบุญนะพิธานสงฆ์นี่เองคุณธรรมศักดิ์วงสุวรรณชัยนะฮะเราพี่น้อยนักผู้ใหญ่ใจดีของเราของ Miracle Channel นี่เองกับผู้บริหารช่องนะครับรวมถึงนะฮะตัวแทนนะฮะหลากหลายท่านที่จากบริษัทกัตนากรุ๊ปแล้วก็แฟนรายการของเรานี่แหละฮะใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้มีส่วนร่วมหมดไปด้วยกันหมดเลยเพราะเป็นตัวแทนครูไงทั้งคณะของการทำงานของผู้บริหารสถานี Miracle แฟนรายการแยกกันไม่ออกก็จะอยู่ก็จะร่วมกันอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมรวมเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวของ Miracle นี่เองเนี่ยทยอยกันมานะครับตอนแรกก็นึกว่าไม่มีใครมาแล้วที่ไหนได้พอเปิดประตูมาปุ๊บทนแรงความคิดถึงครัวถามไม่ไหวเต็มเลยมากันเพียบเลยกลัวไปเคาะตามประตูบ้านนะฮะไม่มาหลากหลายคนก็อยากจะมานะครับเด็กๆก็มีค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีคนเจอหน้านี่ร้องไห้เลยคิดถึงมากไม่ใช่ก็กลัวเด็กๆนะครับจงช้าตรู่กันเลยครับเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนนะครับที่เป็นแบบพิมพ์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะไปหล่อแล้วเย็นนี้เขาก็คงนำมาไปถอดแบบถอดอะไรคือแต่ละพิธีนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างละเอียดแล้วแหละเพราะใกล้จะกฐินนะฮะเราก็ต้องมีพระป่าครูนะบูชาพระจำได้ไหมแล้วก็เอาทรัพย์ตัวนี้นะครับต่อยอดไปเป็นกฐินไม่น้อยเลยนะฮะเวลาทำทีมก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเหมาหมดว่าเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ทั้งหลังไม่ใช่เราก็จายไปนะครับหลักๆ ก็คือวัดคลองบักนัดค่ะที่สะแก้วแล้วก็ที่จ่าจึงเตาวัดเลยนะมีที่วัดเดี๋ยวนะวัดขันหลงเหมือนกันชื่อไม่ได้จำไม่ได้หรอกท่านผู้ชมผมเองนะวัดลืมวังหินเขาชะเอมนุ่มเหมือนเก่งเนาะผมไม่จำไม่ได้จริงท่านผู้ชมหลากหลายวัดนี่น้องรัชนกรัชนกศรีโรพานก็เดินทางมาพอดีก็เลยถวายพระไตรกิวรให้กับพระเดชพระคุณเจ้านะครับทีนี้เป็นศิลปินศิษย์มีครูนี่แหละค่ะก็มารวมกันแบบนี้ครับคือทุกคนนะฮะในศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของการร้องการรำการแสดงเราก็เชื่อว่านะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะบอกว่ามาถึงเนี่ยต้องไม่มีวันนะไม่มียศทั้งหลายทั้งปวงถอดทิ้งออกเสร็จครูเหมือนกันเสร็จมีครูเหมือนกันมาต้องอยู่ง่ายกินง่ายเราก็เลี้ยงนะอาหารการกินวันนี้ดูแลเต็มที่เลยดูเปิดบ้านแต่เช้าก็พอตอนช่วงประมาณเที่ยงบ่ายก็ทานข้าวร่วมกันพร้อมกันเหมือนกับสมัยก่อนเป็นครูเนี่ยแล้วก็ต้องใส่บิณฑ์โตมาจะเอ๋มาเจอกันแล้วก็แบ่งกันปันกันก็สนุกอิ่มก็อิ่มเวลาหิวก็อดพร้อมกันมันได้ใจพร้อมกันแบบนี้แต่ถ้าอิ่มคนหิวคนนึงกินไม่ลงผมก็พยายามนะบางครั้งก็ทานข้าวอะไรก็ยำดูไปรายการหลายๆคนว่าจะได้กินได้อยู่เลยไหมนะฮะทั้งอาหารเบรกทั้งอะไรเหมือนกับสินไปสมัยก่อนโอ้โหตังก็ไม่มีจะกินก็ลำบากกูว่าก็จะเก็บเงินแพงแล้วก็ไม่มีนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าท่านประน้ำพุทธมนต์นะครับให้กับปรำครูนะปรำในพิธีครูนะครับท่านก็จะเห็นนะฮะอย่างด้านซ้ายนู่นก็เป็นครูหน้าแล้วก็ได้เจิมนะฮะรูปรองเหมือนครูพิราบด้วยนะที่เป็นขี้ผึ้งเนี่ยนะครับปั้นขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลที่จะเข้าส่วนพิธีปลูกขวัญแม่นางนะก็อยู่บนปรำพิธีนี่เองน้องมูเห็นไหมฝนเยอะมากค่ะยิ่งและยิ่งพอหลักร้อยฮะครับเยอะจริงคือเต็มเลยค่ะในสตูดิโอนี้ผมกลัวว่าถ้าไม่พอเดี๋ยวจะต้องต่อถ้าเป็นวันหยุดน่าจะเยอะยาวๆกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวที่จะไม่พอเนี่ยค่ะเห็นแบบนี้คือคนมากคือวันนี้มายืนด้วยนะฮะแล้วผมพยายามให้เข้ามาใกล้ๆนะฮะครูบาอาจารย์ก็เป็นการ
บางท่านก็เจอกันอยู่แล้วบางท่านก็ยังไม่เคยได้เจอกันแล้วก็ที่มาที่ไปที่มาที่ไปครูประกำช้างมีทั้งรอยยิ้มกับน้ำตานะเห็นราชนกเวลาร้องเพลงพระคุณที่สามก็จะมีนะน้ำตาปิ่มปิ่มค่ะซึ้งปลื้มปิติปลื้มปิตินะครับตั้งแต่วันที่ไหว้ครูแล้วค่ะนะฮะเวลาเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราเขาบอกว่ายังมีอะไรลึกๆเข้ามาในจิตใจมีแรงผูกพันนะแต่รายการก็เป็นผมก็เป็นมันปลื้มนะฮะคือเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะเราไม่ใช่ศิษย์ยังศิษย์แต่เราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทิ้งกันไม่ได้เนี่ยใครรู้สึกไม่หัวแล้วสนุนตังขอแสนให้แสนเลยไม่ใช่อย่างนั้นคือบอกให้ทราบเลยว่าที่มาเนี่ยนะฮะท่านก็ได้ร่วมบุญกับผมทำบุญสร้างพระก็สร้างพร้อมๆกันแล้วก็ได้ร่วมนะอนุโมทนาบุญอันนี้ก็ตัวแทนนะศิลปินนะฮะนักร้องดารานักแสดงนะครับรวมถึงแต่รายการด้วยนะผู้บริหารของกัตนาครุปด้วยมาร่วมกันเห็นก็ปลื้มใจนะทุกคนแบบสบายๆคือเราเรียกง่ายๆว่าอยู่ง่ายกินง่ายนะสไตล์หัตถจิตนะครับนะนี่ก็ให้เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้สาวผมประจารีคิดถึงตอนกินกวนข้าวทิพย์ที่มณฑลท้องมีสนามหลวงก็เลยทำมั่งนะฮะคือสะอาดสุดเพราะอะไรฮะเพราะว่าสตรีมีรอบเดือนนะจะทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยแต่น้องนี่โอเคเล็กอยู่ไม่มีเล็กดูครับและเป็นตัวแทนของเยาวชนด้วยเด็กๆนั่นแหละฮะได้เดินทางสายพุทธศาสนาร่วมกันก็ได้จังหวะจากคนสิงห์ดีและน้องก็เป็นผู้กล้านะครับคนไทยแสดงเกี่ยวเนี่ยอาจารย์ได้บอกเป่าบอกกล่าวนะฮะทุกอย่างเลยเทพเทวดาที่คุ้มครองในมณฑลพิธีที่ทำมานะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าวันนี้นะมีศิษยานุศิษย์ที่เคารพครูบาอาจารย์ไปหาพุทธะมารวมตัวที่นี่นะให้ท่านอำนวยพรกับพิธีกรรมดีๆด้วยนะครับต้องขอบคุณด้านดนตรีทองนำพานำพานะครับวันนี้เขาก็เลยมาได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยแล้วก็มาเจิมเลยนะมาเจิมกุลนาถครูสะโพนในช่วงนี้ก็เริ่มทำพิธีแล้วนะครับวันนี้หลากหลายท่านก็ได้เสียงครูไปด้วยนะน้องมุ้ยเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์มอบให้เยอะด้วยนะใช่ค่ะบางครั้งไม่น้อย2เสียงก็มีใช่ๆมอบกันไปครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีก็มีเอานี้ก็บอกแล้วค่ะนอกจากที่จะมอบท้าวเวสสุวรรณใช่ก็จะมีเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่เจอหน้ากันแบบนี้ผมทำมาเยอะท่านผู้ชมก็เห็นตั้งแต่ไหว้ครูมาแล้วหลังๆเนี่ยมีอะไรนะฮะถึงแม้จะเป็นดูแล้วมันเป็นมีมูลค่าพอสมควรนะฮะอย่าใช้คำว่าคุ้มไม่คุ้มนะฮะคำว่าทำบุญคำว่าการให้ไม่มีคำว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ที่ทำให้รู้หัวใจครูการให้ด้วยความเมตตามันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จนักมวยจำไว้ว่าเงินซื้อใครไม่ได้การรายการนี่สูงสุดละไม่สามารถซื้อเขาได้หรอกแต่หัวใจครูเนี่ยผมให้ได้เข้าใจไหมซื้อไม่ได้นะซื้อก็ไม่ขายด้วยแต่มาเก็บไว้นะครับมาดูแลกันแล้วก็มาส่งเสริมเต็มๆสอนศาสนานะเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะผมก็ถือวันนี้ต้องถือครูพจกุฎครูประกำช้างไว้สักนิดนึงนะท่านผู้ชมนะครับแล้วเรียนให้ทราบว่าไม่ได้ทรงนะครับอันเชิญครูอย่างเดียวค่ะแล้วแฟนรายการเรามาสังเกตนะน่ารักมีนะมีเขามีเทพคุ้มครองปกปักรักษาเขามีครูบาอาจารย์คุ้มครองมีเพียงแค่ร่างกายสะเทิมแล้วก็คุมร่างได้ดุมจิตได้ก็ดีไงเห็นแล้วน่ารักน่าปรารถนานิ่งเงียบแล้วก็พร้อมใจกันคือจิตใจเดียวกันก็คือเรื่องของการบูชาน้องมัวรู้ไหมล่ะเวลาคนที่มีร่างองค์ทรงเทพพวกนี้ถ้าใช้กรรมฐานสมาธิแล้วจิตนิ่งเนี่ยโอ้โหมันเป็นอภิญญาเลยนะปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี้ยก็ใช้ปัญญาจิตมานั่งกรรมฐานสมาธิได้ดีสิ่งแนะนำเพราะงั้นผมจะสอนกรรมฐานได้ไหมจะไปให้ใครรับขันอย่างเดียวเลยไม่ใช่ครับเป็นทางที่นะหลุดพ้นได้ก็คือเรื่องของกรรมฐานสมาธินะครับวิปัสสนาเนี่ยค่อยๆพัฒนากันไปแล้วก็ต่อยอดกันไปพิธีก็ว่ากันไปนะเอาเทพดูแลพระแล้วก็เอาตัวเองดูแลศาสนาเทพก็จะได้ดูแลมนุษย์มนุษย์ก็ได้ดูแลปกปักรักษาพวกศาสนาต่อเนื่องไปเขาเรียกว่าต้องบอกว่าเดินคู่กันในเรื่องของสายพุทธเทวดาบางทีทำบุญไม่ได้ตอนที่เป็นเทวดาอยู่นะแต่พอหมดบุญเก่ากรรมเก่าแล้วมาลงมาเป็นมนุษย์ปุ๊บก็กลายเป็นนะเทวดามนุษย์ชั้นสูงอยู่ในภพภูมิตระกูลที่สูงกว่าเพราะหนึ่งในช่วงที่อยู่ณตรงนี้ได้สร้างบารมีร่วมกับครูแล้วก็ทำบุญใหญ่น้องเดอะเฟสน้องสายคุณคุณไหมคุณคุณไหมคุณชัดเจนนะนะฮะตอนนี้เหมือนอยู่เป็นแบบทีมงานด้วยกันเลยครับ คือทีมงานนี่ไปไม่ได้ค่าแรงค่าตัวไปด้วยหัวใจครูบูชาพระนั่นเองนะฮะ
เนี่ยก็นั่งรวมกันกันแบบนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็บายสีอาจารย์ก็จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้อธิษฐานทุกคนสำคัญหมดไงนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นเจ้าภาพไม่เป็นไม่ทราบแหละเพราะเราไม่ได้เก็บขันครูแต่ก็ได้เงินทำบุญด้วยนะวันนี้ยังได้เงินทำบุญร่วมของการทำทั้งถนนหนทางนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงการฟื้นชีวิตพอสงสารครูนะไปไหนเหมือนกับหายอายบางทีได้รับรองมาก็อยากจะอะไรตอบแทนบ้างอยากจะร่วมบุญกับครูด้วยก็ชื่นใจครูต้นบุญจริงๆอันนี้ก็ขับกล่อมพระคุณที่3โดยพี่รัชนกศรีโนพันธ์จะเป็นศิษย์มีครูอีกหนึ่งท่านสังคมคนหาสนใจมายืนข้างอันนี้ลูกครูครับคลอดมาเมื่อนี้น่ารักน่าชังน่าจะเป็นหลานของใครทั้งง่วยนะหลานของครูเนี่ยครูที่อยู่นครปฐมนะครับลูกหลานก็มากันวันนี้ก็มากันเยอะเด็กๆก็มากันเยอะใช่แล้วครับเลิกเรียนก็มาหาก็มีมาแล้วก็ชื่นใจกันเห็นไหมใส่เสื้อครูก็จะกุดเต็มเลยครูก็จะกุดสร้างพระค่ะนะแล้วก็จะมีบางท่านก็จะใส่เสื้อแบบพระพุทธปฏิหารก็มีพระพิราบก็มีทีมงานน้ำตาไหลเลยครับซาบซึ้งเพราะเพลงนี่กินใจจริงเนาะใช่ค่ะเป็นศิลปินที่สุรเสียงนะครับเสียงเนี่ยฮะคือเนื้อเพลงก็มีความหมายที่ดีครับแล้วก็ขับกล่อมด้วยศิลปินศิษย์มีครูการก่อนที่จะครอบครูก็ต้องมีธรรมะเล็กๆเก็บธรรมะน้อยๆนะเพื่อนะให้ชโลมนะชุ่มชมชุ่มชโลมหัวใจของศิษย์มีครูก่อนค่ะบางคนข้อไปก็เท่านั้นน่ะแต่ถ้าได้กรรมฐานสมาธิธรรมะให้แต่ละคนได้รับทราบรับรู้ไปเขาจะได้ใช้ประโยชน์ต่อหรือถ้าดีแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นการต่อยอดของเก่าเขาแต่เมื่อสักครู่ที่เห็นภาพแวบๆก็คือเขาจะขุดที่หลายคนได้บูชาไปวันนี้ก็นำกลับมาที่นี่นะเพื่อมากราบไหว้ครูบาอาจารย์นี่เองก็มีกรรมฐานสมาธิสังเกตไหมทุกพิธีส่วนใหญ่ผมจะให้นะตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิกรรมฐาน1พระพุทธมาสูงสุดพระอรหันตผลพระอริยสงฆ์นะพระเถรานุเถระทุกรูปแม่ชีก็สูงกว่าผมนะผมไม่ต้องกราบต้องบูชาแล้วก็คนดีนั่นแหละสูงกว่าผมมากๆแต่แล้วท่านเป็นคนดีก็เหมือนครูผมเหมือนกันอย่างเช่นนะฮะผู้บริหารช่องนะก็ทำคำนองของธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งผู้บริหารนะฮะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนบางคนก็เป็นน้องนะฮะแต่ว่าเราอยู่กันอย่างชัดเจนอยู่กันว่ามีเงื่อนไขต้องทำบุญด้วยกันนะอิ่มคืออิ่มอดคืออดอดไปด้วยกันนั่นแหละอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะคุณแล้วแฟนรายการก็มีรอยยิ้มเยอะวันนี้มีเสียงอารมณ์ขันเยอะไม่ทราบว่ามีเปล่าคุณยายท่านหนึ่งอายุเท่าคุณแม่บุญชินเลยค่ะห่างกันปีเดียวพี่ว่าจากอุบลคุณแม่ไปอยู่ข้างบนแต่คุณยายยังอยู่นี่นะอายุเท่ากันเลยแต่คุณยายมานี่พูดคือแข็งแรงด้วยแล้วพูดคุยกันสนุกสนานเลยเวลานี้เป็นการครอบครูประกำช้างคือเป็นการครบรอบวาระ1ปีด้วยกันปีด้วยกันนะฮะต้องมีการไหว้ครูนะครูประกำช้างต้องทำเป็นกรณีพิเศษเพราะท่านต้องเลี้ยงของข้าวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็นะเราก็ต้องไหว้นะโดยพิเศษพระวีนะจะมีเขาเรียกว่าน้ำจันทร์ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าน้ำจันทร์กันภาษาเทพคนเรียกตามเขาด้วยนะนะสุราเนี่ยฮะสุราครับสุราขาวเนี่ยก็ต้องมีนะการบูชาสักการะเป็นธรรมเนียมครูบาอาจารย์นะสืบมาเห็นไหมน้องราชนกก็ยิ้มอย่างเดียวคือชื่นใจมีความสุขนะฮะเราเห็นแต่ละท่านแต่ละคนนะฮะทุกงานนะคะเราก็จะเห็นความอบอุ่นกันแบบนี้รอยยิ้มแบบนี้ไหนๆด้วยครับเนี่ยตากล้องเราใจบวชนะฮะจะเป็นพ่อนาคเอ๋ยนะวันนี้ก็เลยตัดผมซะทีเดียวนะฮะโกนหวยพ่อนาคเห็นไหมล่ะฮะมีหลายอารมณ์คือเขาไม่ไปไหนนะเจ้าแรกเลยนี่ครับมาให้ตัดผมก่อนเลยนะเห็นแล้วก็ดีใจแล้วก็ผมก็ให้ผ้าไตรนะฮะเพื่อเป็นไตรครองนั่นเองไตรหลักก็คุณแม่ก็คงคุณพ่อก็คงจัดให้แล้วฮะขอให้มีส่วนบอกว่าคุณครูนะนะครับเรียกอาจารย์นะผมจะขอบวชเอาบวชได้เลยวันที่เท่าไหร่นะ14ชัดเจนก็อีกไม่กี่วันไปร่วมกันนะใครไปใกล้เนาะได้ข่าวว่าจะดูแลอาจารย์เป็นพิเศษเนาะนะครับให้อาจารย์ทำบุญเยอะแล้วกันนะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะแต่ละคนเนี่ยยิ้มอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นคณะของดนตรีปีพาทผมเรียกครูปีพาทนั่นแหละฮะมาไม่เอาสตังค์ให้ฟรีๆเดี๋ยวนี้ของฟรีเยอะเนอะหลังๆสบายใจผมบอกท่านผู้ชมนะยิ่งให้เท่าไหร่ได้รับเท่านั้นสิงโตวันนั้นก็มาทำให้เหมือนกันวันสุดท้ายก็ฟรีเหมือนกันไม่ได้ไปเสียค่าลงค่าแรงใช่ศิลปินก็ฟรีอาหารก็เริ่มฟรีแล้วตอนหลังๆก็เริ่มเมตตาเราพอรู้ว่าครูจนแต่หัวใจเยอะนะครูดูแลทุกคนทุกคนก็อยากดูแลครูด้วยใช่ครับ
ที่เห็นอยู่เนี่ยคุณน้องรัชนกเข้ามาทุกปีไงค่ะเขาก็สะสมแล้ววันนี้ก็เลยได้มีโอกาสครบรอบวาระลดเวลาไปแสดงต่างจังหวัดมีขอช้างติดไปเลยท่านผู้จัดการเนี่ยท่านใส่ไปเลยตลอดนี่เราดูแลกันอาหารการกินขอบคุณปลาย่างเขาเรียกปลาเผาไม่ใช่ปลาย่างปลาเผาขนมจีนนะฮะไก่น่องไก่นะน่องไก่ชุบน่องไก่ทอดเนี่ยแล้วนะฮะแกงเขียวหวานแล้วยังหวานเห็นแล้วอิ่มหนำสำราญใจนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะเข้าแถวเหมือนนักเรียนเลยวันนี้ทุกคนบอกว่าเรามารวมกันไงอยู่กันมันระเบียบเลยแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมนะครอบครัวประกำช้างกันบางคนก็ข้อไปก็เอาทุกตรงทุกตานะเอาอะไรต่างเป็นบางครบรอบเองบางคนนี่หลานลูกก็หลับเลยนะหลับลึกไปเลยสบายไงก็อยู่ตั้งแต่เช้าเลยมันอบอุ่นไงทั้งวันก็ดูแลเย็นๆนะฮะอยู่แบบสบายใจไม่ทุกข์ใจค่ะแต่ก็เนี่ยคุณยายคุณยายคนนี้เดี๋ยวดูไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะคุณยายมาด้วยแกน่ารักมากคุณยายอุบลมีเสียงขันค่ะหัวเราะวันนี้มาทั้งหัวเราะเออรอยยิ้มมีความทั้งปราบปลื้มใจมีความปิติใจใช่อันนี้ก็นำส่วนหนึ่งเขาตุ๊กตาใช่เป็นถุงเลยคอไปใหญ่เลยพี่น้องบอกว่าวันนี้มาทั้งกระสอบเลยค่ะใช่นะฮะเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับน้องๆน้องต่อนะครับก็มีนะฮะสสารเนี่ยแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นผู้โชคดีมีเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับถ้าอยู่กับผมไหมฮะอย่าไปนั่งเฉยๆไม่ได้เดี๋ยววันนี้แฟนรายการในห้องส่งก็มีเซอร์ไพรส์เขาลุ้นกันอยู่นะเนี่ยว่าใช่ไหมถ้าสวยเท่าไหร่มาหาสองตัวถามก่อนครับไม่ได้บางครั้งเนี่ยผมจัดรายการกับน้องด้วยอย่างเงี้ยต้องทําตลกๆไปก็ดีใจอ่ะมันน่าจะเจ๋งกว่ารายการเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ๆใจครับขอบคุณครับขอบคุณมากคุณอาจารย์น่ารักมั้ยเนี่ยอาจารย์ประธานน่ารักมั้ยวันนี้อ่ะค่ะอ๋อแล้วจะดูรายการผมมั้ยครับเคยดูอยู่แต่ไม่เคยโอ้วันนี้เห็นแล้วดีใจมั้ยโอ้จริงแต่เช้าหนูจริงๆตอนนี้คุณยายคนที่ไหนครับแต่สาวนี่ยายอยู่จังหวัดอุบลโอ้ยอยู่บ้านเดียวกันเลยผมอยู่ราชบุรีเดี๋ยวโอ้อยู่แพ็คติดใจได้ผลนะคะแม่ก็ขอฝากติดตามกำลังใจด้วยไปที่ผลน้องแอนอาจารย์ไม่ได้ฟังเท่าไหร่สั้นๆได้ถึงสั้นๆนะคะเห็นสิ่งที่เธอไม่เอาน่าสมน้ำหัวใจทุ่มเทปังเหนื่อยกลางระยะทางระหว่างใจร้าวนับวันมันยิ่งเหนื่อยหน่วงฝากเป็นกำลังใจนะผมเพื่อนน้องไอ้ครับโอ้โหเสียงนี่นะขอบคุณน้องมากแล้วขอให้ความก้าวหน้าในหน้าที่ทำงานนะครับทำให้ได้ก่อนที่จะเป็นภาพบรรยากาศยิ้มเลยกันคุณยายก็น่ารักมากใช่ค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนก็มีรอยยิ้มครูก็มีรอยยิ้มโอ้ยิ้มทั้งวันเลยครับทั้งการก็มีรอยยิ้มคือบางทีผมต้องนั่งเวลาเนี่ยจริงๆแล้วใส่ชุดขาวอยู่แต่ว่าเวลาให้เกียรติครูบาอาจารย์ทำพิธีแล้วต้องใส่เสื้อนี่เป็นเสื้อทีมของครูอาสาที่ลงพื้นที่ก็จะเห็นใส่เนี้ยเพราะว่าเวลาทำพิธีเราให้เกียรติครูบาอาจารย์ผมเองเป็นเจ้าพิธีไม่ใช่เหนือแต่สิ่งใดพอเสื้อขาวปลดออกไปก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่ใช่เป็นเทวดาแต่มีหัวใจครูรักษานั่นเองฉะนั้นเหมือนกันที่ชมรายการก็ดีนะหรือแม้แต่ท่านผู้ชมทางบ้านที่สะสมปัจจัยมาต้องอนุโมทนาบุญเป็นชื่นใจนะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยครับจ้าแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกนะก็วันที่28มิถุนายนพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถไม่ธรรมดาเนี่ยต้องรีบย้ำครับเพราะว่าใกล้จะถึงวันแล้วแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะค่อนข้างจำกัดใกล้จะเต็มแล้วจริงๆฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนการสอบถามทีมงานกันได้นะครับเพราะว่าถ้าช้าหมดแล้วครบจำนวนแล้วก็ต้องขออนุญาตปิดโครงการกันนะซึ่งใครยังไม่ลงทะเบียนรีบโทรเข้ามาที่0831997972นะคะและ0851293697นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวของลายเซ็นกันบ้างดีกว่าลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเดินทางมานะอยู่ที่ตัวอักษรตัว S แล้วนะเดี๋ยวก่อนทัศนีนี่รู้สึกจะอยู่ในห้องส่งเนี่ยก็ส่งเห็นไหมล่ะอยู่ทางใกล้ก็ส่งให้นะครับมีส่งมาด้วยเดี๋ยวคงเนี่ยนี่ยิ้มเลยจะได้เห็นกันเขาฉายาเขาอาจารย์ถามในสิ่งในคอมเฉลยเลยเนี่ยคือเรื่องจริงพอแฟนรายการคนไหนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเราก็จะรู้กันไปที่ไหนก็จะเห็นนะฮะคือไม่ใช่
ยกแค่เฉพาะบุคคลท่านนี้นะหลากหลายคนเราก็ทักทายกันมาเท่าที่เห็นค่ะนะครับแม้ไปอยู่ในห้องส่งก็ส่ง SMS ได้อยู่ที่บ้านก็ส่งSMS ได้เหมือนกันเพราะว่า SMS 9ท่านกับทาเวสุวรรณก็จะมีโอกาสได้รับกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาเรื่องของลายเซ็นโกอินเตอร์ดีกว่าภาษาอังกฤษนะลายเซ็นตัว S ดินน้ำลมไฟเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับมาดูกันแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะบุคคลท่านใดที่มีตัว S นะครับเข้าไปในครอบครองในอักขระในอักษรของท่านนะเมื่อได้เซ็นแล้วนะบ่งบอกถึงนิสัยใจคอเลยว่าถ้าบุคคลที่มีตัว S เปรียบเสมือนตัวเองเป็นทางนะฮะเป็นทางสามแพร่งกับชีวิตทางหนึ่งให้เลือกก็คือเป็นบุคคลที่บุกเบิกด้วยลำแข้งตัวเองทางที่สองก็คือเป็นคนมัธยัสถ์แต่อันที่สามเนี่ยเวลามีแล้วเนี่ยมักจะต่อยอดให้คนอื่นได้ดีแต่ตัวเองไม่เหลืออะไรดังนั้นต้องระวังนะครับท่านผู้ชมถ้ารู้อย่างนี้นะสไตล์ของเราเป็นงั้นแล้วสไตล์ตัว S แล้วนะครับก็ควรใช้ลายเซ็นธาตุดินเนี่ยให้ส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการเงินโดยการเซ็นชิดติดกันอย่าเว้นช่วงถึงลายเซ็นแล้วก็ไม่ใช่ไม่ควรใช้นะฮะธาตุดินเนี่ยไม่ควรจะใช้ฐานล่างในการขีดเน้นสำหรับบุคคลต้องการนะฮะทำงานด้านอสังหานะครับงานอิสระงานค้างานขายหรือท่านใดนะที่ประกอบอาชีพอิสระแล้วอยากร่ำรวยมีเงินมีทองลื่นไหลเสมอๆแนะนำลายเซ็นเช็คแค่นี้ครับลายเซ็นธาตุดินนะอย่างยกตัวอย่างคุณสิริพรเนี้ยนะครับอ่ะต่อมาเลยนะเป็นการใช้ลายเซ็นนะคะเป็นแบบธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำท่านก็เห็นอยู่ประจำว่าต้องมีธาตุน้ำลื่นไหลนะแต่ว่าธาตุน้ำลื่นไหลของตัว S เนี่ย S ตัวนี้นะครับเหมาะสมกับธาตุน้ำที่ใช้การใช้เส้นพาดผ่านอักษรตัวแรกเห็นไหมฮะจะมีขีดทับนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์อะไรเพราะว่าธาตุน้ำเหมาะสมกับบุคคลที่นะมีตัว S ในชื่อแล้วทำอาชีพข้าราชการผู้บริหารนายกต่างๆนายกอบต.นะฮะหรือแม้แต่บุคคลที่เป็นแกนนำหัวหน้าเขาล่ะลักษณะนี้เปรียบเสมือนการใช้ธาตุน้ำเพื่อเกื้อกูลเรื่องอำนาจเรื่องบริวารจะได้ชี้ชัดชัดเจนมากขึ้นแล้วถ้าท่านใดนะปรากฏว่าอยากต้องการให้ลูกน้องบริวารซื่อตรงมากขึ้นให้เส้นฐานล่างเนี่ยให้ลากยาวนิดนึงไม่ควรใช้จุดท้ายเลยเส้นจะเป็นตัวทำให้มีปัญหานะฮะมีการตัดสินใจแต่ว่าปรากฏว่าอุปสรรคเยอะฉะนั้นลายเซ็นท่านน้ำแนะนำผู้ที่เป็นหัวหน้าแกนนำเขาได้ดีมากครับเอาล่ะต่อมาค่ะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุลมธาตุลมนี่ใช้ได้หลากหลายนะครับบุคคลท่านใดไม่ว่าอาชีพส่งเสริมเรื่องการงานการเงินนะฮะแนะนำเลยว่าถ้าบุคคลนะคาบเกี่ยวเรื่องของครูบาอาจารย์นะเป็นข้าราชการก็ได้เป็นพ่อค้าประชาชนก็ดีแล้วต้องการนะฮะมีอะไรที่เสริมตัวเองเป็นด้านการค้าเป็นด้านการลงทุนตัวเองจะได้หารายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัว S เนี่ยส่วนใหญ่ก๊อกเดียวหมดเลยก็พยายามใช้ไลเซนท่านลมเนี่ยเอาไปเพื่อกูลสำหรับเซ็นนิติกรรมสัญญาดีพระที่ทางเคหสถานบ้านเรือนหรือนิติกรรมสัญญาที่ตัวเองต้องค้ำประกันเขารับรองผ่านฉลุยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาแนะนำไลเซนท่านลมสุดท้ายเลยค่ะไลเซนพระเอกท่านไฟท่านไฟนะชอบมากนะเตโชท่านเนี่ยนะแต่ว่าคือเตโชท่านไม่ใช่เขียนอักขระเตโชท่านนะแต่เป็นตำแหน่งเรื่องท่านไฟท่านไฟนี้ตรงกลางลายเซ็นนะครับแต่ว่าลายเซ็นตัว S ต้องมีฐานล่างพร้อมกับขีดด้านบนเน้นตรงกลางลายเซ็นท่านที่หนึ่งท่านจะเห็นนะขีดตรงแนว45องศาเพื่อพยุงความเป็นอำนาจฮะให้มีนะความเป็นอมตะเรื่องอำนาจนิดหนึ่งมิฉะนั้นตัว S อ่อนล้าลอยแรงเสมอสำหรับเวลาไปลงทุนนิติกรรมสัญญาต่างๆมีข้อผลเสียเกิดขึ้นอีกบ่อยเพราะว่าลายเซ็นธาตุไฟอ่อนล้าและลอยแรงผมแยกธาตุ4ธาตุเลยแต่ถ้าลายเซ็นอย่างเงี้ยอย่างคุณสักครู่ชื่ออะไรนะที่ผ่านมาตัว S เมื่อกี้เนี่ยนะผมก็จะประยุกต์ใช้ด้วยลายเซ็นดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32ให้แก่ทุกท่านทุกคนเลยครับนะท่านผู้ชมนี่แหละนะคือตัวอย่างนะของลายเซ็นตัว S ดินน้ำลมไฟนะว่าเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรหรือว่าบางท่านที่อาจจะไปประกอบอาชีพต่างๆเองก็ตามก็สามารถที่จะลองส่ง SMS เข้ามาได้ไม่ใช่ลองส่งเดียวยังบอกว่าส่งแล้วยังอาจจะเป็นผู้โชคดีทางบ้านที่ได้รับท้าวเวสสุวรรณนะซึ่งองค์เล็กมากนะครับเอาไปแขวนคอไปเลี่ยมได้สวยงามมากผ่านพิธีกรรมเมื่อเช้านี้นะครับอัญเชิญศรีครุเทพครูประกำช้าง9ท่านเริ่มแจกตั้งแต่บัตรดนนี่เลยเอาล่ะนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะครับพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ